สวัสดีครับคุณฟังธทรครับมีบทวิเคราะห์ดีๆจากผู้จัดการออนไลน์เอามาฝากกันนะครับเขาให้ชื่อว่าคนมอ็บฟันทงทะลุวังทำคอนเทนต์แลกเงินเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับช่วงนี้เนี่ยขอการเมืองอาจจะคุ้นชินกับกลุ่มทะลุวังที่ไปบุกพักเพื่อไทยเนื่องจากว่ากลุ่มนี้เนี่ย ไปสร้างผลงานที่พักเพื่อไทยมาแล้วหลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับตั้งแต่เหตุการณ์เมืม่อวันที่7สิงหาคม2,566วันนั้นมีการแถลงข่าวความร่วมมือในการจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยกลุ่มทะลุวังเนี่ยบุกไปแสดงสัญญาณุภาพที่ไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของพักเพื่อไทยหลังจากที่พักก้าวไกลให้สิทธิพักเพื่อไทยในการเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาล ไม่เพียงแค่กิจกรรมที่แสดงความไม่เห็นด้วยที่พักเพื่อไทยจับมือกับพักภูมิใจไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าแกนนําอย่างนางสาวนสเนติพรเสน่สังคมหรือว่าบุ้งพร้อมกับพวกเนี่ยได้ปิดทางออกรถยนต์ของนายพิพัฒน์ร,รัชกิจประการรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยพร้อมกับกล่าวด้วยถ้อยคําที่หยาบคายและก็กล่าวหาว่านายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะครับ เป็นฆาตกรทําให้คนไทยตายไปเป็นจำนวนมากในช่วงที่สถานการณ์โควิดแพร่ระบาดแล้วก็ยังมีเรื่องกระทบกระทั่งกับสื่อมวลชนที่ไปทําข่าวที่บริเวณนั้นจนเกือบจะมีเรื่องกันพอข่าวนี้ออกสู่สังคมเนี่ยนะครับคนที่หนุนเขาก็าออกมาติงส่วนพักก้าวไกลเขาก็บอกว่าเขาไม่เกี่ยวเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับกระแสตีกลับไปที่กลุ่มทะลุวังทันที ด้านหนึ่งก็เป็นพฤติกรรมที่ไม่ตาไปจากการคุกคามคนที่เห็นต่างนั่นแหละครับทั้งบุคคลที่พูดคุยด้วยเนี่ยเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่บุ้งกับใช้คําพูดที่หยาบคายการกล่าวหาว่านายอนุทินเป็นฆาตกรจากสถานการณ์โควิดวันนั้นเนี่ยผิดไปจากข้อเท็จจริงแถมระบบสาธารณสุขของไทยเรายังได้รับคําชมจากต่างชาติถ้าด้วยซ้ำไปแม้แต่คนที่เคยหนุนมอ็บอย่างนายสมบัติบุญงามอนุง ที่เพิ่งจะจัดม็อบพร้อมหนึ่งแล้วก็พร้อมสองเดี๋ยวออกมาเตือนเลยนะครับว่าผมไม่สงสัยในความเสียสละและความมุ่งมั่นของน้องๆทะลุวังนะครับแต่ผมคิดว่าผมเข้าใจความรู้สึกที่ไม่แตกต่างจากพวกเราสักเท่าไหร่แต่ผมเห็นว่าวิธีการที่ทําอยู่ในช่วงลหลังๆเนี่ยน่าจะต้องมีการทบทวนนะครับแล้วก็ควรจะมีการคิดอ่านเรื่องวิธีการเคลื่อนไหวให้มากกว่านี้ขณะเดียวกันเนี่ยนะครับ ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนนานาชาติหรือว่า Human Rights Watch ประจำประเทศไทยแล้วก็มีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับการกระทำดังกล่าวทั้งทั้งที่คนกลุ่มนี้เนี่ยมักจะออกมาปกป้องมอ็บที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่เสมอๆนะครับขณะเดียวกันพักการเมืองที่ถูกมองว่าเกี่ยวข้องกับน้องๆกลุ่มนี้โดยตรงอย่างภัคก,ก้าวไกลเนี่ยกลับเงียบสนิทเลย มีเพียงนางอมรัตโชคประมิตรก,กุลกรรมการบริหารพรรคคนเดียวเท่านั้นเองนะครับที่ออกมาแต่ไม่ได้ยอมรับนะครับออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลังม็อบธลุวังนี้พ่อแม่ปลุกให้ตื่นหรือให้ทําอะไรถ้าหากว่าเขาไม่เห็นด้วยแม้เป็นพ่อเป็นแม่เขายังไม่ทําตามเลยแล้วเราเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นผู้ปกครองเขาและเราไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ถ้าใครผิดก็ว่าไปตามผิดแต่จะมาบอกว่าเหมารวมพรรคก้าวไกลอยู่เบื้องหลังทั้งหมดมันไม่ใช่ ขอความเป็นธรรมให้เราด้วยไม่ใช่เป็นการปัดอะไรให้พ้นตัวนี่เป็นคำพูดของอมรับนะครับขณะเดียวกันเนี่ยยังมีคนที่เคยเป็นสมาชิกกลุ่มทะลุวังมาก่อนอย่างเช่นนางสาวเบนจมาพรนิวาสหรือว่าพลอยที่ออกมาโพสต์ถึงสาเหตุที่ต้องแยกตัวออกมาจากกลุ่มทะลุวังเธอออกมาแชร์พฤติกรรมของบุ้งบางอย่างบอกว่าตัวเธอเนี่ยเคยอยู่กับบุ้งมาก่อนเหมือนยก ผลงานของเธอเนี่ยถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหาเงินตามองค์กรต่างๆแต่เงินไม่เคยมาถึงมือเธอเลยเช่นเดียวกับนางสาวเมลินชัยรอมหรือว่าสุพิชาชัยรอมหรือว่าเมนูที่ออกจากกลุ่มไปพร้อมกันและนอกจากนี้เนี่ยยังมีจอมไฟเย็นออกมาแชรเรื่องของยกที่บุ้งเนี่ยพยายามขอเป็นผู้ปกครองยกแทนแม่ของยกขณะที่กระแสสังคมส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของกลุ่มทะลุวังในครั้งนี้ หนึ่งในผู้ที่ดูแลการชุมนุมตั้งแต่แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มราษฎรทะลุฟ้าจนมาถึงทะลุวังเนี่ยให้ทัศนะเอาไว้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าทะลุวังเนี่ยถือเป็นม็อบที่มาจากกลุ่มไทยๆแยกตัวมาจากกลุ่มนักเรียนเลวดังมาจากเรื่องการทาโพเกี่ยวกับสถาบันการชุมนุมปักหลักที่รสศวรีประชาธิปไตยเป็นหลักทะลุวังเนี่ยไม่มีแกนนําระดับแม่เหล็กนะครับ เริ่มไปที่รู้จักหลังจากที่แกนนําอย่างเพนกวินกับรุง้งแล้วก็ไม้เนี่ยถูกดําเนินคดีไปเคยร่วมกิจกรรมคาม็อบกับนายนัทธวุฒิสายเกลือแล้วก็สมบัติบนงามอ,อนงในช่วงปี2564ดังนั้นม็อบพร้อมหนึ่งและพร้อมสองที่บก,กร,รายจุดจัดไปในช่วงปลายเดือนก,นกรกฎาคม2566เนี่ยนะครับมวลชนที่เข้าร่วมมักจะเป็นกลุ่มทะลุวังทําให้กิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยจึงเป็นการโจมตีพักเพื่อไทยคือถ้าเกิดว่ามองในแง่ ระดับความใกล้ชิดกับพระเก้าไกลเนี่ยระดับชั้นของกลุ่มทะลุวังยังห àng, ่างจากเพนกวินห àng, ่างจากกรุงแล้วก็ไม้ค่อนข้างมากแต่มีคนในเก้าไกลใช้สิทธิ์สอสอมาประกรันตัวคนกลุ่มนี้เช่นเดียวกันนะครับกิจกรรมของทะลุวังเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ยกปีนรั้วโรงเรียนแล้วซึ่งนั่นถือเป็นคอนเทนต์หนึ่งจนเป็นข่าวมีสื่อตามถือเป็นความสําเร็จของงานส่วนกิจกรรมที่กระทรวงวัฒนธรรมและที่พักเพื่อไทยก็เป็นอีคอนเทนต์หนึ่งทั้งหมดเนี่ย มีผลต่อยอดบริจาคจังจากในประเทศแล้วก็จากต่างประเทศปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่ากิจกรรมระยะหลัง,ลงเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับมาตรา112งโดยตรงนะครับแต่ไปสอดคล้องกับนโยบายและก็แนวทางในการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าไกลยกปีนรัว้วโรงเรียนเตรียมพัดเตรียมชุดปลายเวทไปเรียนหนังสือยกเองเนี่ยยังออกมาบอกเลยนะครับว่าเป็นไปตามนโยบายของพรรคเก้าวไกลกระแสะของยกทะลุวังเนี่ยถูกสังคมตีกลับ พักก้าวไกลเงียบไป3วันถึง5วันก่อนจะออกมาโพสต์ว่าเราต้องร่วมกันหาทางออกแล้วก็มีชื่อของวิโรธลคธัคนาอดิศรมีชื่อของรังสีบันโดไปปรากฏอยู่ด้วยบอกว่าเข้าไปช่วยแก้ปัญหาให้แต่สุดท้ายเนี่ยเรื่องของหยกก็เงียบไปจนทุกวันนี้สถานะของหยกไม่ชัดเจนแต่ทางโรงเรียนได้ออกมากล่าวว่าคงต้องเป็นปีหน้าเช่นเดียวกับเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคมน,นะครับพักก้าวไกลก็เงียบเช่นเดียวกันพูดกระดรงๆเนี่ย ในเมื่อพักก้าวไกลซึ่งถือว่าเป็นพักที่ให้ความสําคัญกับสื่อออนไลน์มากๆเขาย่อมต้องดูกระแสเป็นหลักถ้ากระแสตีกลับเขาจะถอยทันทีเหตุการณ์ทั้งเรื่องหยกแล้วก็บุ้งเนี่ยกระแสสังคมตีกลับทั้งคู่นะครับดังนั้นคงพอจะเดาทางออกว่าท่าทีของก้าวไกลกับกลุ่มทะลุวังเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปเมื่อถามถึงทะลุวังว่ามีโอกาสจะกลายเป็นสสของพักก้าวไกลเหมือนกับคนอื่นหรือไม่แหล่งข่าวรายนี้เนี่ยบอกว่ายากครับ เพราะว่าในกลุ่มทะลุวังเนี่ยคุณสมบัติส่วนตัวยังไม่ได้อย่างโตโต้ปีรัตเดิมเนี่ยเคยเป็นผู้สมัครสสมาก่อนนะครับพอสอบตกแล้วมีม็อบเลยเข้ามาตั้งทีมกาดชนดทิชาจแจ้งเร็วแล้วก็บางท่านก็ต้องมีผลงานมาก่อนเท่านั้นแหละครับคอนเทนต์ของกลุ่มทะลุวังเนี่ยมันตื้นเกินไปเน้นความรุนแรงเน้นความหยาบคายไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์ทําให้มีโอกาสเกิดภาพลบได้ง่ายๆแม้กระทั่งฝ่ายเดียวกันเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยคุณไปสร้างผลงาน แต่ถอยเถื่อนจนคนรับไม่ได้แถมไปทะเลาะกับผู้สื่อข่าวงานของคุณเนี่ยต้องการให้สื่อเผยแพร่แต่ไปกระทบกระทั่งกับสื่อเขาแถมท้าทายว่าไม่ต้องมาทําข่าวนี่แหละครับมันถือวุฒิภาวะด้านอารมณ์ล้นล้วนเลยนะครับที่สําคัญแกนนำเนี่ยต้องประเมินสถานการณ์หน้างานด้วยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรถาม่ัทะลุวังไปเพื่อไทยกี่ครั้งแล้วเนี่ยทําไมเขาไม่สกัดกั้นพวกคุณเลยล่ะหรือว่าเขาตั้งใจจะปล่อยให้คุณเนี่ยแสดงตัวตนขอพคุณออกมาอย่างนั้นหรือเปล่าแบบนี้ ใครตกหลุมพรางใครกันแน่ถ้าตื้นแบบนี้เนี่ยคงไม่มีใครที่จะกล้ายกระดับให้ไปเป็นผู้สมัครสสอแน่นอนน,น,นะครับเราอยู่กับม็อบมาก็พอจะเห็นว่าแต่ละม็อบแต่ละม็อบแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาจะมีบุคลิกที่แตกต่างกันออกไปถามว่าตอนม็อบขาขึ้นมีพฤติกรรมที่เหมือนกับกลุ่มทะลวงหรือไม่เนี่ยคำตอบคือมีนะครับแต่นั่น,นเป็นขบวนใหญ่ทําให้จุดในการโฟกัสของสื่อและคนนอกจะกระจายไปอยู่จุดอื่นๆ ศาร์สีป้ายสตอชอพ่นสเปรย์บนถนนมันก็มีมาก่อนทนั้นแหละครับแต่การไปทํากิจกรรมเนี่ยมันมีที่มาที่ไปมีการปราศัยให้เหตุผลก่อนทํากิจกรรมเสมอการเคลื่อนไหวของทะลุวังตอนนี้เนื่องจากว่าเหลือม็อบที่เคลื่อนไหวน้อยลงไปทุกทีเนี่ยนะครับจึงถูกจับตาเป็นพิเศษอย่างการไปที่กระทรวงวัฒนธรรมเรื่องไปขอให้ถอดชื่อนวรัตน์พงไพบูลออกจากการเป็นศิลปินแห่งชาติที่ไม่โบสให้กับพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ล่าช้ากว่าความจริงซึ่งเกิดขึ้นไปเมื่อวันที่13กรกฎาคม2566นะครับแต่ทะลุวังไปวันที่6สิงหาคมแล้วสวออที่ไม่โหวตให้ในพิธานี่ก็มีอีกทั้งหลายคนนี่ครับส่วนการไปพักเพื่อไทยเพื่อขวางการจแตั้งรัฐบาลของเพื่อไทยเนี่ยต้องไม่ลืมนะครับว่าพักเก้าวไกลเขาไม่ได้มอบสิทธิ์นี้ให้กับเพื่อไทยนะครับในการไปเชิญพลังประชารัฐมหาหรือคุณก็ไปอรารวาสเขา เขาเชิญภูมิใจไทยมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลคุณก็ไปขวางเขาแถมตะก,กะที่จะโจมตีเขาเนี่ยมันยังผิดไปจากความเป็นจริงอีกม็อบกลุ่มอื่นๆมีแต่ไม่ได้สร้างกระแสในด้านลบเช่นแถวสองแถวสามของแนวร่วมแต่ก็ไม่ดุดันหรือว่าหยาบคายและสปิกไม y w ว r ดก็มีไมล์พัศลาวรีหรือว่าม็อบพร้อมของบอกอรายจุดครั้งแรกทะลุวังเนี่ยไปป่วนที่พักเพื่อไทยพอเสร็จแล้วก็กลับมาร่วมม็อบพร้อม แล้วก็โปรยรูปหัวหน้าพักเพื่อไทยให้คนเหยียบพร้อมสองก็เช่นกันนะครับทันวาไกรเลิกซึ่งเป็นผู้สมัครสสกรุงเทพมหานครพักไทยสร้างไทยได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook เมื่อวันที่8สิงหาคม2566ทันวาบอกว่าอย่างนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการตักเตือนเด็กๆไปบ้างแล้วนะครับกลุ่มทะลุวังคงไม่บ้าไม่ถอยขนาดนี้แหละครับตรงกันข้ามพวกคุณเนี่ยกลับไปให้ท้ายไปยุยงส่งเสริม แล้วก็คอยประกรันตัวมาโดยตลอดผมไม่เคยเห็นคุณห้ามปรามหรือว่าแสดงความคิดเห็นอย่างที่ควรจะทําในฐานะเป็นพักการเมืองที่ดีเลยนะครับหรือแม้แต่ในฐานะผู้ใหญ่ที่มีความหวังดีไม่เคยเห็นเลยสักครั้งเดียวตอนนี้น้องๆไปไกลมากแล้วนะครับแต่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหนก็ตามทุกคนเนี่ยสามารถเรียนรู้และก็กลับตัวกลับใจได้เหมือนกับองคุริมานนั่แหละครับขออย่างเดียวคือให้พวกคุณเนี่ยอ้าปากออกมาบ้างสแสดงจิตสำนึกที่ดีสอนน้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องบ้าง ไม่ใช่ว่าปิดปากเงียบรอผลประโยชน์จะเป็นพักการเมืองที่ปฏิรูปประเทศและนำพาประชาชนไปสู่ความผาสุขความเจริญได้ยังไงล่ะครับถ้าเกิดผลผลิตรุ่นแรกออกมาเยี่ยงสวะสังคมแบบนี้เนี่ยอย่าหลอกใช้อย่างเดียวสิครับ